โอลิมปิกเป็นมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยในปีนี้ก็คือปี2021เจ้าภาพคือกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเลื่อนจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเองแต่ว่าในวันนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ดูมีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเพราะว่าไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์แต่ว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตัดสินใจแล้วครับว่าคงจะไม่เลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกอีกต่อไปแล้วท่ามกลางความกังวลนะครับว่าการที่นักกีฬาจากทั่วโลกมาที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นอาจจะทำให้ญี่ปุ่นมีแหล่งการระบาดใหม่จากการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ขณะเดียวกันหลายคนก็มองไกลกว่านั้นอีกนะครับว่านักกีฬาที่มาจากทั่วโลกนั้นอาจจะเอาไวรัสสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาและทำให้ไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์จนทำให้กลายเป็นสายพันธุ์โอลิมปิกสายพันธุ์ใหม่ของโลกครับความกังวลของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนแล้วทำไมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึงตัดสินใจเดินหน้าต่อวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะรวบรวมเอาความเห็นจากทุกมุมมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้คลิปเดียวครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดิมทีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะต้องจัดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าก็มีการเลื่อนออกมาเป็นปีนี้เพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ในปีนี้เอื้ออำนวยแล้วหรือคำตอบก็เป็นเหมือนที่ทุกคนได้เห็นนะครับแถมในปีนี้ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์จากสายพันธุ์ก่อนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมออกฤทธิ์รุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมแถมยังมีแนวโน้มที่จะหลบภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนด้วยประเด็นที่น่ากังวลเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้มีชาวญี่ปุ่นออกมาประท้วงประเด็นการประท้วงการแข่งขันโอลิมปิกน่าสนใจครับเพราะในมุมหนึ่งคือความกังวลว่ากีฬาโอลิมปิกที่มีนักกีฬามาจากหลายประเทศอาจทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดรวมทั้งอาจมีความเสี่ยงที่ไวรัสจากหลายที่จะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอลิมปิกได้แต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ประท้วงหยิบยกขึ้นมาพูดถึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผู้ประท้วงชาวญี่ปุ่นมองว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นตอนนี้กำลังรุนแรงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1,000 คนติดต่อกันมาหลายวันแล้วพร้อมกับตั้งคำถามเลยครับว่าสถานการณ์ในประเทศกำลังรุนแรงอย่างนี้แทนที่จะเอาทรัพยากรเงินทรัพยากรคนที่เอาไปใช้จัดการแข่งขันโอลิมปิกทำไมไม่เอาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้จัดการกับโรคระบาดในประเทศก่อนนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนที่ออกมาจากผู้ประท้วงที่ออกมาประท้วงกันอย่างจริงจังตามท้องถนนต่อการจัดการแข่งขันโอลิมปิกนะครับแต่ว่าถ้าไปถามคนทั่วไปของญี่ปุ่นล่ะเขารู้สึกยังไงคำตอบก็คือมีคนจำนวนมากเลยทีเดียวครับที่แสดงความกังวลแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ไปดูผลสำรวจล่าสุดกันนะครับเป็นผลสำรวจโดยหนังสือพิมพ์อาซาฮีระบุว่ากลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น 68% คือเกินครึ่งมีความกังวลต่อการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 55% เกินครึ่งอีกเช่นกันนะครับก็ออกมาต่อต้านการแข่งขันในครั้งนี้อีกสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าสังคมญี่ปุ่นไม่โอเคเท่าไหร่กับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกคือท่าทีจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับเช่นกรณีของโตโยต้าครับที่ประกาศระงับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกออกทางโทรทัศน์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีการประกาศด้วยนะครับว่าประธานของโตโยต้าจะไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยเช่นเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับคนนี้ถ้าจำกันได้การแข่งขันโอลิมปิกเมื่อครั้งที่แล้วในพิธีปิดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนนี้คือคนที่สวมชุดมาริโอรับไม้ต่อจากนครริโอเดจาเนโรเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเนี่ยนะครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเลยในการดึงให้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกให้ได้แต่ว่าในคราวนี้อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกครับหรือแม้กระทั่งท่าทีจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่าในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะจะเลี่ยงใช้คำว่าเฉลิมฉลองในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพครับแม้จะมีเสียงต่อต้านมากมายแต่ถึงที่สุดแล้วการจัดการแข่งขันโอลิมปิกก็เกิดขึ้นนะครับโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิก
ยืนยันนะครับว่าจะดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาซึ่งจะเป็นจุดที่นักกีฬาทีมงานเจ้าหน้าที่จากทั่วโลกมารวมกันใช้ชีวิตแล้วก็อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้ยินหลายต่อหลายเรื่องที่ระบุว่าเป็นมาตรการออกมาเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดนะครับเช่นเรื่องหนึ่งที่ฮือฮามากก็คือเรื่องของการใช้เตียงจากลังกระดาษโดยอ้างนะครับว่าเพื่อรับน้ำหนักได้น้อยลงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักกีฬามีเพศสัมพันธ์กันครับแต่เรื่องนี้ผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกออกมาปฏิเสธในภายหลังนะครับว่าการใช้เตียงจากลังกระดาษไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์กันในหมู่นักกีฬาโดยยืนยันนะครับว่าเตียงจากลังกระดาษมีความแข็งแรงสามารถนอนได้2คนแต่ก็ย้ำครับว่านักกีฬาควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆก็ตามที่จะเป็นการใกล้ชิดกันในทางกายภาพครับมาตรการหลักๆอีกอย่างคือความพยายามสร้างบับเบิ้ลในหมู่บ้านนักกีฬานะครับซึ่งเป็นอาคาร21หลังประกอบไปด้วยห้องพัก 3,600 ห้องรองรับได้ถึง 18,000 เตียงหลักๆ ก็คือจะมีการตรวจโรคโควิด-19 ทุกคนทุกวันพร้อมตั้งเป้านะครับว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 85% ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วรวมถึงบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอื่นๆด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมีการตรวจพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 แทบจะทุกวันเลยครับนี่เป็นคำถามขึ้นมานะครับว่าถ้าจัดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วมีคนติดโควิดมากขึ้นมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกจะทำอย่างไรดร.เคนจิชิบุย่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชาวญี่ปุ่นออกมาแสดงความกังวลนะครับว่ามาตรการต่างๆที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกพยายามกำหนดไว้เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 อาจจะไม่ได้ผลครับโดยเฉพาะมาตรการบับเบิ้ลคือพยายามซีลไม่ให้เชื้อโควิด-19 ออกจากหมู่บ้านนักกีฬาไปสู่คนภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเลยเพราะว่าในตอนนี้แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้นการจัดการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มมีรายงานแล้วว่านักกีฬาหรือทีมงานที่ต้องอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเริ่มไปติดต่อพูดคุยสัมผัสกับคนในโลกภายนอกแล้วYou know, visitors, athletes, journalists, delegates, of course, they are supposed to be within the bubble, but, you know, it's not working well. And, you know, it's obvious that the bubble system is kind of broken. So there seems to be some sort of interaction between, you know, guests and visitors and also local people.โทชิโร่มูโตะ CEO การจัดแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียวยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการจัดงานไม่ตัดความเป็นไปได้เลยครับที่จะยกเลิกงานโอลิมปิกหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านที่เกิดขึ้นมากมายครับแต่ก็มีเสียงสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันโอลิมปิกเดินหน้าต่อไปหนึ่งในนั้นคือนายแพทย์ทีโดสอัธฮานอมกิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยนะครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกบอกนะครับว่าอยากให้การจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังให้โลกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นครับ May the Olympic torch be a symbol of hope that traverses the planet and may the rays of hope from this land of the rising sun illuminate a new dawn for a world that's healthier, safer and fairer. Arigato gozaimasuThank you so much. เรื่องราวของโอลิมปิกนั้นมีอยู่หลายแง่มุมครับและผมก็มั่นใจมากเลยนะครับว่าจะมีการนำเสนออย่างคึกคักในบล็อกดิจิตอลโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างให้กับเนื้อหาที่หลากหลายและยังมีการแบ่งหมวดหมู่ให้กับผู้ใช้งานที่สนใจบางประเด็นโดยเฉพาะด้วยเช่นในตอนนี้ถ้าคุณสนใจเรื่องกีฬาก็จะมีหมวดกีฬาอยู่ในบล็อกดิจิตอลนะครับไปเสพเนื้อหาเชิงลึกในช่วงโอลิมปิกกันได้เลยอย่าลืมนะครับว่าที่บล็อกดิจิตอลมีเนื้อหาที่หลากหลายมีสาระเป็นข้อมูลเชิงลึกแต่กระชับและที่สำคัญคือไม่ท็อกซิกติดตามกันได้ในบล็อกดิจิตอลที่เดียวเลยครับมาจนถึงตอนนี้ก็อยากถามทุกคนนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดแข่งขันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างนะครับและทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ Blockdit แพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มองหาไอเดียใหม่ๆเช่นคุณสนับสนุนรายการของเรานะครับ
และกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไประหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกช่องทางของ WorkPoint Today นะครับ